คอนจูริงน่าสนใจ c คอนจูริงภาคใหม่ใช่ไหมซึ่งจริง,รงๆเรามีกี่ภาคแล้วนะถ้าเป็นคอนจูริงจีมีแค่4แต่ว่าจาักรวาลของ c คอนจูริงนี่ถ้านับภาค4ที่กำลังจอกนี้ด้วยน่าจะ10แล้วมั้งก็มี c คอนจูริงถ้ารวมภาคใหม่ก็เป็น4ภาคมีอนาเบลสาม 3, อ่าเดอะนันสองอแล้วก็ The c u r ิร์ f ออฟราย o ียหา ก็เป็นสิบนี่คือจักรวาลของคนจุลิ่งสิบพักก็คือตอนนี้ก็คือพักสี่นี้ประกาศมาสักพักแล้วลประกาศมาน่าจะว่าจะเริ่มสร้างเนี่ยประมาณสักปีสองปีที่แล้วแหละแล้วก็ตอนนี้ก็คือโปรเักต์เริ่มแล้วน่าจะถ่ายทาภายในเดือนตุลาคมนี้ปิดกล้องเร็วๆนี้แหละและ้วก็ก็มีการอัปเดตข่าวสารว่าเออน่าจะวางโปรแกรมฉายไว้ประมาณปีหน้า2องพประมาณช่วงกลางๆปีช่วงฮาโลวีนนี่แหละก็น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่า คอนจูริ n งภาคสีเนี่ยจะเป็นการปิดจักรวาลไม่ใช่ปิดจักรวาลนดนิปิดเส้นเรื่องของเอสกาวอเรนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเหล่าบรรดาพูดผีตัวเหล่านี้แล้วนะปัญหาคือตอนนี้เราเนี่ยยึดตัวเอสกับโรเรนวรเรนเนี่ยมาตลอดเพราะว่าโอเคแหละถึงแม้จะเป็นภาคแยกอนาเบลอาจจะไปออริจินของอนาเบลบ้างแต่พูดง่ายๆว่า สุดท้ายอ่ะเนื้อเรื่องมันต้องมารวมที่อเวนเจอร์อ่ะก็คือเอสกับรอเรนน่ะซึ่งตอนเนี้ยถ้ามันจบจะมีอื่นๆไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ได้แปลว่าจัก,กรวาลนี้ถ้าจบที่เนื้อเรื่องเอ็ดรอเรนรอเรนเนี่ยจะไม่มีเหล่าบรรดาผีเหล่านี้นะเรามองว่าเขาน่าจบแค่เรื่องของเอสกับรอเรนเท่านั้นแต่เรื่องผีตนอื่นปต่ในจักรวาลเขาอะไปต่อแน,กกนอ่นอนเออแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังเป็นความลับกันอยู่นะว่าเนื้อหาของภาคสี่นี่จะเกี่ยวข้องกับอะไรผีตนไหน ซึ่งก็มีดาวกันเยอะแยะมากมายอันนึงที่น่าสนใจก็คือเขาว่าน่าจะเป็นคดีของบ้านเสมอ์เสมอ์แฟมิลี่ที่เป็นบ้านเหมือนคนในครอบครัวโดนผีเข้าซึ่งก็น่าสนใจคดีนี้เขาบอกว่าน่าจะสยองอยู่หมายถึงว่าหลังจากจบเนื้อเรื่องนี้เหรอหมายถึงในพักสี่นี่แหละว่าจะว่าในพักสี่จะเล่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเสมอ์แฟมิลี่นี่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้โดนผีประมาณแบบสามสี่ตัว เข้ามาลังควานอ่ะไม่ใช่ผีตนเดียวอ่ะการเข้าไปปราบก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่หรือจะต่อยอดผีวันเหล็กก็คือผีแม่ชีนี่แหละ,ะเพราะว่าถ้าจะเป็นตอนจบของคอนจ u ล i ิ g งเรื่องราวของเอ็ดกับวอเลนเนี่ยเพราะว่าตอนเราเจอเอ็ดกับบอเลนครั้งแรกในคอนจ u ล i ิ g งภาคแรกเนี่ยผีตนแรกที่เขาเจอเนี่ยก็คือผีแม่ชีที่โผล่มาแวบเดียวในหนังภาคหนึ่ง แล้วก็ขยายจักราวาลของเดินนันไปทีนี้มีการเดากันว่าหรือว่าจะกลับมารวมกันระหว่างเดินนันกับคอนจูริงโดยที่จะเอาคาแรคเตอร์จากเดินนันเนี่ยแม่ชีคนนั้นเนี่ยกลับมาด้วยอืมเพราะว่าถ้าตามไทม์ไลน์มันทันกันได้ปีห้าสองกับในเนื้อเรื่องของคอนจูริงสี่เนี่ยเขาคาดกันว่าประมาณปีแปดเก้าอืมก็คือประมาณเกือบสี่สิบปีแม่ชีคนนั้นเนี่ยแม่ชีที่นในเดินนันเนี่ยอายุประมาณแบบสักห้าสิบปลายปลายอะไรเงี้ย <im ittle> <MS> มันก็จะมาทันช่วงอายุของเอ็ดการวอลเลนได้พอดีไม่ขาดกันอะ่ะนี่คือจกกักรวาลที่สามารถเชื่อมกันได้แล้วก็กึงกึงมีข่าวลือเหมือนกันนะว่าน่าจะรวมทีมนักแสดงเข้ามาอยู่ในหนักภาคนี้ด้วยเหมือนกันก็น่าสนใจถ้าจุดเริ่มต้นก็คือผีแม่ชีตรงนั้นตั้งแต่ภาคแรกคอนจูริงแล้วก็มารวมทีมเอเวนเจอร์จบตบแม่ชีตอนจบก็น่าจะดีหรือเปล่า,าก็น่าสนใจนะ <MS> แต่จริงๆเขาบอกว่าคดีของเอ็ดกาวอลเลนมันมีเยอะไง อย่างอื่นก็น,น่าสนใจคดีอื่นๆนะแต่ว่าตอนนี้ที่หนังมันหยิบมาเนี่ยมันก็เป็นคดีถือว่าเป็นคดีใหญ่ๆคือหนัง The Conjuring ภาคใหม่ The Last Light คือภาคสุดท้ายจะฉายนะปีหน้าก็คือ2025อน่าจะเป็นช่วงปลายปีซึ่งเจาวานยังดูแลอยู่จนถึงเนี่ยถ้าเป็นภาคจบก็จะเหมือนไฟกีอะ <laughs> ไฟกีก็จะดูแลจนถึงตอนท้าย เอาจร,จริงๆว่าเราอยู่กับจัก,กรวาลคอนจูริงนานมากเหมือนกันนะสิปีได้แล้วเออเออนานมากเหมือนกันนะก็ถือว่าเท่าเท่าเหมือนอเวนเจอร์ปิดเฟสอินฟินิตี้สากาเลยนะเขาก็มองกันว่าถึงเนื้อเรื่องของเอ็ดการ์วอรเลนจะจบลงก็าตามนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเจมส์าดเองนั่นแหละที่เคยออกให้สัมภาษณ์ว่าจาัก,กรวาลคอนจูริงอาจจะไปต่อในซีรีส์อืมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวละครไหนมาเป็นตัวเดินเรื่องด้วยซ้ำไป เราก็ยังมองว่าจริงๆตัวละครแม่ชีในเดินนันก็ไปต่อเองได้นะไม่ต้องยุ่งกับตระกูลบอร์เรนก็ได้นะเพราะเขาก็มาแนวทางนั้นอยู่แล้วอะเป็นอยู่ในศาสนาจักรอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเกี่ยวกับการไล่ผีหรือการเล่นกับความศรัทธาของมนุษย์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนละแนวทางกับเอ็ดกับบอร์เรนที่มาในทางโลกเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็น่าสนใจถ้าเขาจะหยิบตัวละครอื่นเพื่อจะเดินเรื่อง ต่อจากเอ็ดกาวอลเลนซึ่งเรารู้สึกว่าเอ็ดกาวอลเลนเนี่ยอย่างตอนภาคสามเนี่ยมันก็ดบับดับความเป็นหนังผีไปเยอะเหมือนกันนะไปเน้นเรื่องความผูกพันเป็นครอบครัวของเอ็ดการวอลเลนให้ดีเทลชีวิตมากขึ้นแล้วก็ลดความน่ากลัวหรือแม้แต่คดีความที่เขาหยิบมามันก็คล้ายๆกับว่าไปอ้างอิงกับกฎหมายกัรอะไรมากขึ้นเนะี่ยโอเคมันได้คนละโทนกับหนังภาคแรกไปเลยแต่ว่ามันก็ทําให้สเสน่ห์ของความเป็นคอนจูริง่งมันก็ดบับดับลงนิดนึงเหมือนกัน ผมยังรู้สึกว่าตอนแรกนะั้นนึกว่าจะจบตั้งแต่ตอนที่ The Conjuring ภาคสามเออจริงๆอะ่อะ Conjuring อ่ะเหมือนพยายามจะปิดตัวเองไม่ได้จบแบบมีต่อขนาดนั้นแล้วกันมันสามารถจบณนะตรงนั้นได้อย่างตอนที่ภาคที่แล้วจริงๆแล้วก็สามารถจบที่ตรงนั้นได้นะมันก็จะไม่มีคำถามอะไรอีกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องมีประเด็นไหนอีกเพราะว่า อย่างที่เราดูล่าสุดก็คือตัวเดือนนันสก็ไม่ได้ทิ้งเชื้ออะไรขนาดนั้นนะที่จะแบบโอ้โหเดี๋ยวไปเจอกันในลาสบอสสุดท้ายในคอนจูริงหน้าเหมือนที่แบบเราดูอิน i ิที่วอลจบ End Game เดี๋ยวรอเอนเกมอะไรเงี้ยมันไม่เป็น่างนั้นซึ่งเนี่ยแหละไม่แน่ใจว่ามันจะไม่มีประเด็นไหนที่จะมาขมวดเพราะว่าหนังไม่ได้ทิ้งเชื้อขนาดนั้นทั้งในคอนจูริงแล้วก็เดินนันด้วยนะถามว่าเคยบู๊กันมาหนักๆไหมเนี่ย ก็ถือว่าฟัดก,กันหนักเหมือนกันนะแล้วก็อนาเบลคัมโฮมผมก็ถือว่าเป็นตัวแหล่งรวมหลายๆอย่างเหมือนกันนะคืออนาเบลคัมโฮมเนี่ยตอนนั้นคือเอ็ดกับรอเรนเนี่ยเอาอนาเบลกลับเข้ามาอยู่ในห้องที่ต้องล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็มีการที่ปิดผนึกอย่างดีไม่ให้ไอ้เขาเรียกว่าความน่ากลัวแต่ละอย่างแต่ละอันอู้ที่เราเห็นเนี่ยแฟนตาซีมากเลยนะตอนที่อนาเบลคัมโฮมเนี่ย สุดๆเลยนะอยู่ในห้องนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะเป็นมิวเซียมเลยนะก็สุดๆไปแล้วนะเออยังไม่แน่ใจว่ามันจะบิวอะไรให้ติดในภาคสุดท้ายนี่เหมือนกันนะคือคอนเลิ่งมันเป็นจักรวาลที่แบบต่อเตอิมไปเรื่อยๆอะ่อะผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นจักรวาลตั้งแต่แรกไงอ่า่าทำคอนเลิ่งภาคแรกมาแล้วแต่มันดังมากไงจากทุนสร้างไม่เท่าไหลเลยทำเงินไปสามร้อยล้านเงี้ยทุนสร้างประมาณแบบหลักยี่สิบล้านอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะ แต่ทำเงินสามร้อยล้านมันก็ยั่วใจอย่างที่เราคุยกันแต่ว่าบังเอิญว่าการต่อยอดของเขามันน่าสนใจสิ่งที่มันเกินว่าในหนังคอนจูริงมันสามารถต่อยอดได้จริงจริงแล้วมันก็เวิร์กในหลายๆภาคที่ผ่านมาอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นจากรวาันที่ทําเงินสูงมากเลยนะรวมเก้าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยทําเงินไปแล้วประมาณแบบสองพันล้านนะสองพันล้านเหรียญน,นะอ uh huh. <laughs> จากทุนสร้างแบบไม่เท่าไหร่นะ uh huh. ซึ่งถือว่าไม่น่าแปลกหรอกที่เขาจะต่อเติมขนาดนี้ซึ่ง เรารู้สึกว่าเจมว่าเนี่ยเหมือนเป็นผู้ริเริ่มที่ดีอ่ะอย่างคอดูลิ่งใช่ไหมเขาเริ่มไว้แล้วก็ภาอื่นก็มีคนมาต่อยอดมามีพุ่งกลับอีกหลายคนที่เกิดจากจักรวาลของเขาซอก็ของเขานะซอก็เริ่มจาก,<อ>จากเจมว่าใช่ใช่ใช่นะแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่กับบัมเฮาส์เนี่ยไปรวมสร้างจักรวาลใหม่กันอีกแล้วไอ้พวกเมแกนนั้นก็ใช่อืมแล้วก็อย่างล่าสุดที่กําลังจะฉายปีหน้าอีกเรื่องก็คือไอ้จักรวาลของสัตว์ประหลาดเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยไอ้วูฟแมนเนี่ย เขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นั้นด้วยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนที่แบบไอเดียเรื่องเรื่องราวพวกนี้กระชูดอะซึ่งอย่างที่เราคุยกันตอนคอนจูลิ่งเนี่ยบอกว่าผีตัวอื่นก็น่าสนนะผีในห้องนั้นอะผีในห้องเก็บของอะมันน่าจะต่อยอดได้อีกหลายตัวแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันว่าตอนเนี้ยถ้าพูดถึงภาคสี่ะมันน่าจะปิดเฟดอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยเรายังรู้สึกว่าเออผีเดินนันน่าจะหาคําตอบที่มันลงตัวที่สุดอะเพราะว่าเดินนันเนี่ยผีตัวเนี้ย ตามหลอนเอ็ดการวอลเลนมาทุกภาคเลยนะถึงจะโผล่มานิดๆหน่อยๆถึงเขาจะไปปราบผีตัวอื่นนะ่ะแต่เดินนันจะมีบทบาทในชีวิตของคนคู่นี้ตลอดอนะไเงี้ยถ้าจะปิดสตอรี่ของเอ็ดการวอลเลนก็ต้องปิดเดินนันด้วยอื mm. มองอย่างนั้นนะอื mm. รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราอยู่กับเอ็ดและรอเรนวอเลนมานานมากโดย mm. ที่ผมพูดได้ตรงๆว่า ไม่มีการลายตะขาบให้เห็นว่าใครจะขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดจะวิเคราะห์อ,อีกทีนึงก็คงได้แหละว,ว่าจะเอาใครมาแทนแต่ว่าผมว่าเขาคงจะไปเล่าเรื่องใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อาจจะไม่ได้มีตัวละครเดิมขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยแหละเรายังไม่รู้ว่าถ้าภาคนี้จะเป็นการวางมือจริงๆก็ยังไม่รู้นะว่าใครจะมาแทนมาต่ะและก็อีกอย่างคืออย่างที่บอกอะจกักรวาลคอนเทนต์ริงเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะแบบ ยึดโยงกันขนาดนั้นพูดตรงๆว่าทําจบก็คือจบอะอย่างอนาเบลเนี่ยเราดูอะมันก็คือจบอนาเบลคําโฮมจบก็คือไม่ได้มีคําถามต่ออะไรขนาดนั้นมันไม่มีอะไรต่อไปจากนั้นคือถ้าเขาอยากทําต่อเขาก็จะเรสเรื่องขึ้นมาใหม่เรสประเด็นขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยภาคนี้ก็คงเหมือนกันเรายังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จับต้องชัดเจนขนาดนั้นต้องรอดูอีกต่อไปแล้วแต่น่าสนนะ ไก่จักรวาลผีเนี่ยเรามองว่าเออไม่ทันรู้ตัวนะสิบเรื่องนะั้นเราติดตามมาโดยตลอดแป๊บ <c> ๆ <oughs> เดือนสิบปีเออแล้วนั่นแหละคืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วผมว่าถึงแม้ภาคนี้นะล่าสุดไรเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่เคลียอะไรทั้งหมดหรอกสุดท้ายอย่างที่พี่บอกอะผีหรือว่าจักรวาลพวกวิญญาณซาตานอะไรต่างๆอะมันจะยังไปต่อเพราะว่าเอชกับรเรมเลยเนี่ยของมันเยอะมากนะ เขามีของให้เล่นอีกเยอะรอด,ดูออปีหน้าสองพันยี่สิห้าเจอกันคอน <laughs> จุริง